เด็กที่พี่เฮงมองว่าจะขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่พี่เฮงรู้สึกว่าปั้นแล้วประทับใจเด็กคนนี้มากในชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อเล่นชิดเจิ้นนะครับผมชื่อจริงๆก็คือรัชตะหมอรักษาครับซึ่งเป็นกองกลางที่เอ่อวิ่งไม่หยุดครับผมอืมแล้วก็ม,มีจินตนาการสูงมากแล้วก็เล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีมากแล้วก็สามารถที่จะกระชากลากเลยแล้วก็สร้างจังหวะทําประตูได้ดีครับผมครับ